ได้ลดความโกรธลงมาก็ฟังธรรมจากพ่อใช่ท่านบอกโกรธก็มาโกรธเข้าไม่โกรธตอบแล้วก็มาพ่อท่านสอนง่ายๆนะบอกว่าเราต้องมีเหตุผลจะโกรธใครไม่ใช่ดันทุรังพ่อท่านสอนกราบนมัสการพ่อครูสมณโพธิรักท่านสมณสิกขมาทุกรูปด้วยความเคารพบูชาค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านพบกับรายการจากโลกิยะถึงโลกุตตระกันอีกเช่นเคยนะคะกับเรื่องราวดีๆค่ะผู้ปฏิบัติธรรมชาวอโศกที่เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุนะคะและเช่นเคยค่ะที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะต้องมาร่วมดำเนินรายการค่ะอาแป้งสุเดชธรรมค่ะเจริญธรรมค่ะแป้งครับเจริญธรรมแอร์ทองแก้วค่ะรายการของเราเนาะถึงไปถึงมาถึงไปถึงมาถึงนั่งมั่งถึงนี่มั่งมีเริ่มต้นก็จากตรงนั้นก่อนจะมาเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วงจรชีวิตแบบใหม่ก็จะมีเรื่องราวชีวิตผ่านโลกผ่านประสบการณ์มาเยอะมากนะวันนี้เราก็คงจะได้เจอดวงดาวดวงใหม่ซึ่งสั่งสมประสบการณ์มามากนะวันนี้ผมพอจะรู้แล้วแหละว่าผู้ร่วมรายการเป็นใครแต่ผมก็ต้องขออนุญาตท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าวันนี้ผมอาจต้องเสียงดังเพราะว่าผู้ถูกสัมภาษณ์เนี่ยทุกอย่างอะไรนะย่อนหมดมีตึงอยู่ที่เดียวกันนะนิดหน่อยตึงนิดหน่อยเป็นใครครับคุณแอนค่ะวันนี้เป็นแม่พลอยค่ะสี่แผ่นดินแม่พลอยค่ะแม่พลอยตัวจริงของชาวโศกค่ะเกิดตั้งแต่รัชกาลที่7ที่8ที่9ที่10นะคะเธออยู่มา4รัชกาลแล้วเราตัวจริงแล้ว4แผ่นดินนะคะแล้วก็เป็นบรรพชนของชาวอโศกค่ะเป็นผู้ที่ไปอยู่ชุมชนปฐมอโศกตั้งแต่สมัยตั้งหมู่บ้าน2527ค่ะครับแสดงว่าตนับอายุก็น่าจะเกือบ100แล้วสิใช่ค่ะค่ะแล้วเป็นคนปีเดียวกับดิฉันด้วยนะคะปีชวดชวดค่ะปีชวดแต่ว่าชวดคนละรอบชวดคนละรอบชวดแมวอ่ะค่ะไปชวดแมวชวดแมวชวดวัวต้องรับมุกตามาแป้งค่ะไม่เสียเวลานะคะแป้งไปเจอกับคุณยายจงกลสุคันธนาค่ะจะเล่นทำค่ะสาธุค่ะครับนามสกุลสุคันธนาพูดได้เลยค่ะกราบแทบเท้าพ่อครูที่เคารพที่เคารพอย่างสูงค่ะกราบสิกมะกราบสมณะกราบสิกมาศสิกมาศทุกองค์สมณะทุกองค์สิกมาศทุกองค์ขอย้ำหน่อยพูดว่าเอาเลยค่ะขอเจริญธรรมญาติธรรมชาวบ้านล่าทุกๆคนนะคะฝากขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเป็นเด็กใหม่ค่ะลองสนุกแน่วันนี้ค่ะได้ครูเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้เราก็มาเริ่มกันเลยอาแป้งจะเริ่มก่อนไหมคะเมื่อให้ดิฉันเริ่มค่ะเล่าประวัติให้ฟังหน่อยเป็นคนที่ไหนดิฉันจงกลสุขันธนาถอายุ98ปีเป็นชาวกรุงเทพค่ะเกิดที่ลองเมืองคุณพ่อเป็นนายทหารเรือ มีพี่น้องทั้งหมด12คนแล้วฉันเรียนอยู่ที่โรงเรียนศรีตบุตรบำรุงเรียนเดียวกับพ่อท่านนะคะพี่เพราะนั่นเหรอเนี่ยแต่ยังเรียนไม่จบค่ะเรียนแค่ม.3 เท่านั้นเองก็ออกยังเป็นดารานักกีฬาดังด้วยนะคะโอ้ได้ถ้วยได้อะไรที่โรงเรียนศรีตบุตรบำรุงนักกีฬาวิ่งเหรอฮะนักกีฬาวิ่งวิ่ง200เมตรวิ่ง100เมตรโอ้แข็งแรงนะแล้วยังไงคะจบม.3ได้เรียนต่อหรือเปล่าคะไม่ต่อค่ะคือผู้ใหญ่ไม่ส่งเสริมเลยงั้นก็ไม่เรียนก็ไม่เป็นไรมีคนยุแยงหรือเปล่าฮะมีคนห้ามหรือเปล่ามีคนห้ามพี่สาวห้ามบอกว่ายิ่งเรียนมากก็ยิ่งยิงจ้องหองอะไรพวกนี้นะฮะทำไมอ่ะป้าเป็นคนออกค่าเรียนอ๋อคุณป้าป้าก็เชื่อหลานคนนี้เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆอ่ะก็เชื่อก็ให้ออกแกออกก็แค่นี้อย่าเรียนไปเลยเรียนไปก็แค่นั้นเอาไปออกก็ออกเนี่ยความเสียใจมันก็บ่มมาเรื่อยหลายปีไหมหรอมันบ่มมาเรื่อยความเสียใจแล้วยิ่งพอมาเจอ
พวกบ้านด้วยโอ้โหยิ่งแย่ใหญ่เลยค่ะทั้งเมาทั้งผู้หญิงทั้งการพนันทุกชนิดแล้วไปเจอพ่อบ้านตอนอายุเท่าไหร่แต่งงานตอนอายุ28แต่งสายแต่งช้านะ28รุ่นนั้นแต่งช้านะถ้าพูดถึงทำไมแต่งช้า มันเจอช้า ถูกต้องมาก แล้วเป็นไงคะแต่งแล้วมีลูกกี่คนเงี้ยมีลูก2คนค่ะลูกคนโตอำนาจแล้วลูกคนที่2ผู้หญิงชื่อวาสนาแต่คนนั้นไม่ได้ปฏิบัติธรรมอำนาจบ้านแต่ลูกชายก็มาปฏิบัติธรรมด้วยปฏิบัติธรรมเขาปฏิบัติธรรมก่อนฉันนะแต่เสร็จแล้วเขามาอยู่ปฐมสงฆ์ที่หลังฉันอีกก็เขายังทำงานอยู่ใช่แล้วเป็นแม่บ้านชีวิตเป็นแม่บ้านเหรอคะชีวิตเป็นแม่บ้านโอ้โหคุณแบบมันพูดไม่ออกอ่ะจะซื้ออะไรทีต้องขอเขาให้คล้ายๆให้เด็กๆอ่ะเขาพอใจให้20 บาทก็ให้กับระมัดก่อนเยอะนะ20 บาท20 บาท30 บาทแล้วก็เอาไม่เป็นไรก็หนักๆเข้าให้ฉันก็หางานทำเลยอ๋อไปทำงานอะไรล่ะคะอยู่เป็นเนี่ยเป็นเซลล์ของบริษัทดีแทมโหขายอะไรเนี่ยส่งอะไรนะโอวัลตินไฟชักตอนสันอะไรพวกนี้สารพัดเรื่องของนอกส่งแบบชงใส่แก้วไปส่งเข้าเหรอใช่ไหมได้ไปตามร้านเลยส่งไปถึงทั้งใต้เนี่ยไปหัดเยอะไปนะครับส่งสินค้ายาลาเยอะเลยไปอ่ะอ๋อบอกเป็นผู้หญิงที่แก่งที่สุดขับรถไปเองเหรอคะมีคนขับรถไปนะมีลูกน้อง3 คนค่ะผู้หญิง2ผู้ชาย1เวลาขายได้เขาเอาเงินส่งแล้วก็เช็คแล้วเดี๋ยวเวลาจะนอนเชื่อไหมคุณเช็คใส่ถุงเลยนะใส่ถุงขอโทษทีก็ใส่รองเท้าใส่ถุงเท้าเอาเงินในยัดใต้เท้าเพราะว่าไม่ให้คนนอนกับหัวกับหางกันแล้วสมัยก่อนมันไม่มีธนาคารที่แบบจะได้โอนเข้าอะไรง่ายมันต้องก็สนุกกับคุณเนี่ยไม่ถ้าเงินสูงสุดที่เท่าไหร่ครับเวลาเราเก็บเงินขายได้เนี่ยถ้าอีกครั้ง3,000ถ้าสูงสุดเท่าไหร่ของถูกเยอะนะโอ้แล้วไม่กลัวแบบเงินหายแต่ไม่เคยมีประวัติไม่เคยมีประวัติแต่กลัวคนเอาไว้ลูกน้องเอาแต่ก็รอดปลอดภัยทำงานอยู่กี่ปีคะโอ้ทำงานตั้ง10 กว่าปีนะคุณสมัยก่อนนี่เงินเดือนเท่าไหร่ครับเป็นเซลล์เขาให้รายวันละ25 บาทโอ้ให้เยอะนะให้เยอะนะ25 บาทนะเพราะนั้นแล้วมีเบี้ยขยันเบี้ยอะไรด้วยโอ้คุณโสพลอ่ะเป็นผู้จัดการใหญ่โสพลเดี๋ยวนี้แจ้งไปแล้วอะไรก็ต้องทำยาดีมากเลยได้ผมจะให้คุยกับแอดไปเรื่อยๆนะเพราะว่าบางทีได้ฟังดีใจไม่ได้ฟังผมเพราะว่าคู่สนทนาเขาจับได้แล้วตรงนี้ใครเขาจะฟังแต่คนนั้นไงเอาเลยครับแอปตอนเลยแล้วเห็นไหมเขาทำงานไทยเลยนะครับเขาดึงออกจากป่ามันโยนทิ้งลูกโยนเลยแล้วกินเบียร์ยี่ห้ออะไรกินเบียร์ยี่ห้ออะไรจำได้ไหมตาสิงเลยเดี๋ยวก่อนที่ฐานนี่คือสามีหรือยายยายแล้วยายดื่มเพราะว่ามีเพื่อนทำงานไงเพื่อนบอกโอ้ยคนไม่ต้องเสียใจไม่ต้องนั่นกลุ้มใจนี่เรามาดับด้วยนี่เราก็เป็นอย่างตัวว่ามาดับไอ้นี่มันแก้มันจะช่วยให้เราหายเองแล้วมันหายไหมมันหายไหมมันไม่หายเราจะแย่จะเป็นพิษสุราเรื้อรังอยู่โอ้โหแย่แต่ว่าเราไม่ได้กินใช่ไหมคะค่ะไม่เราไม่ได้กินกินแต่เบียร์กินแต่สิงกับเก็บทองค่ะแล้วทำงานอยู่นานไหมคะทำงานหลายปีเหมือนกันพอเปลี่ยนผู้จัดการเขาเปลี่ยนผู้จัดการใหม่มาจากสวิต
เป็นฝรั่งเข้มงวดงั้นเลยลาออกลาออกก็ไม่รู้ว่าเพื่อนขายของขายอะไรขายเครื่องสำอางเสียอะไรไปเอาทุกอย่างที่ไม่ได้เงินแต่ถ้าเป็นคนขยันทำงานนะเนี่ยเพราะเราต้องพึ่งตัวเองเพราะพ่อบ้านเขาจะไปลงขวดหมดใช่ไหมคะลงขวดหมดลงผู้หญิงหมดแต่คนรักลูกคนน่าคุณรักลูกคนรักลูกเนี่ยกระดุมใจเขาแต่งงานเขาต้องการลูกเขาไม่ต้องการเมียเพราะเป็นคนอย่างนี้หรือเปล่าเป็นคนตรงๆอ่ะผู้ชายเขาชอบผู้หญิงอ่อนหวานใช่ไหมน่าจะอย่างนี้หรือเปล่าโอ้คุณไม่น่าอ่อนหวานเลยแต่ไม่เคยเถียงนะอ๋ออู้นอกจากไม่ผิดแล้วไม่เถียงแต่ถ้าผิดก็ยอมนิ่งฟังเขาแต่คล้ายๆมันไปเจอไอ้ดวงมันไม่ถูกไม่สมพงกันเขาอยู่วันเสาร์ไอ้ฉันมีวันศุกร์มันไม่ลงรอยใช่ไหมคุณหมอศุกร์เข้าสองแทรกอ๋อศุกร์เข้าสองแทรกก็เลยมีความทุกข์ในเรื่องของครอบครัวแล้วยังไงถึงได้ไปรู้จักชาวอโศกล่ะคะก็เนี่ยแหละค่ะสองสี่ค่ะ2524 2524เนี่ยจะดมดำที่สวนลุมเนี่ยก็ไปเจอชาวอโศกเหนื่อยหรือยังเหนื่อยหรือยังเนี่ยฮะเหนื่อยเนี่ยไม่เหนื่อยจะให้กินน้ำถ้าให้เหนื่อยจะได้ดื่มน้ำเอามาหน่อยไหมค่ะขอแห้งแล้วเสียแต่งเดี๋ยวเราสรุปให้ฟังค่ะแป้งแม่ทุกท่านเธอค่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ก็คือคุณยายจงกลสุคันธนาหงกินเยอะนะเนี่ยดื่มน้ำก็เป็นคนรองเมืองนะคะกทม.แล้วก็เรียนจบจากศรีตบุตรบำรุงนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนกับพ่อครูสมณโพธิรักษ์นะคะเป็นรุ่นพี่แล้วก็หลังจบแล้วก็ไม่ได้เรียนต่อเพราะว่าตอนนั้นผู้หญิงเขาบอกแล้วแบบคุณยายบอกว่าเป็นนักเลงนะเขาก็เลยบอกเดี๋ยวยิ่งเรียนสูงยิ่งจองหองก็เลยให้เรียนแค่นี้พอนะคะแล้วก็ไปเป็นเซลล์ทำงานแต่งงานรู้มากแต่งงานแล้วก็แต่งงานขึ้นแฟนเป็นทำงานเป็นนักธุรกิจอ๋อทำธุรกิจค่ะแล้วก็แต่งงานมีลูกสองคนหญิงคนชายคนแล้วก็เป็นเซลล์ขายบริษัทที่แทมมีวันนี้แหละที่ผมจะเป็นฝ่ายนั่งฟังมากจริงๆแล้วก็เห็นใจนะคุณยายก็คู่สนทนานะเขาจะฟังแต่คู่สนทนาผมอยู่ข้างหลังยายเอาเลยครับยายคุณยายฟังเขาเขาจะถามไม่จริงนะพูดชัดๆนะคะมาถามเรื่องวันนี้ที่งานสวนลุมเอางานสวนลุมทำไมถึงได้ไปเจอล่ะงานระดมทำสวนลุมโอ้ผมพูดไม่ถูกเลยยายพูดถูกด้วยงานระดมทำที่สวนลุมคือลูกเขาไปมาก่อนแล้วลูกชายอำนาจอ่ะเขาไปมาก่อนแล้วเขาก็ไม่บอกเราพอสุดวันสุดท้ายก็ถึงได้บอกแม่ไปสวนลุมกันเถอะพระเยอะแยะเลยแล้วก็มีอยู่กลุ่มหนึ่งก็ไม่เหมือนใครใส่แต่งชุดสีน้ำตาลเทศก็ดีด้วยเข้าใจดีแล้วมีประโยชน์ด้วยนั่นก็มาเลยไปสวนลุมเลยมาเลยถูกประทับใจขึ้นมาประทับใจมาก็ติดใจก็ถามญาติธรรมบอกว่าท่านอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเนี่ยกลุ่มเนี้ยตอนนั้นไปเจอท่านอะไรบ้างคะที่ไปเจอท่านสีจันโฮจันชื่อดาพ่อท่านนี่กำลังเทศอย่างโกฏแห่งกรรมจำเรื่องได้ด้วยเป็นไงฟังแล้วโดนไหมฮะฟังแล้วโอ้ฟังแล้วเดือดนั่งน้ำตาซึมเลยนึกว่าโฮเหมือนเราท่านนึกใจเอ๊ะทำไมท่านรู้ใจเราเจอเปล่าวะเนี่ยแล้วพอฟังเสร็จแล้วยังไงต่อคะพอฟังเสร็จแล้วก็สนใจเลยถามเลยว่าอยู่ที่ไหนคลองกลุ่มอยู่ตรงไหนนั่งรถอะไรเขาก็บอกหมดนั่งรถสาย71ไปลงที่คลองกลุ่มแล้วจะเห็นว่าสันติอโศกน่ารักแล้วก็เดินเข้าไปเถอะสันติโสแคบนะครับแล้วก็มีไอ้น้ำคำมาแยะแล้วมองหาวัดเจอไหมล่ะฮะไปเจอสันติโสแล้วมองหาวัดสันติโสไม่เจอใช่ไหมขึ้นรถผ่านไปก็เห็นสันติโสก็ลงเลยลงก็ข้ามไปก็กำลัง6 โมงกับ 7 โมงกว่าเนี่ยข้อท่านพ่อท่านกำลังทำหนังสือที่ว่านี่ครับผมกำลังยิงมุกให้ยายไม่เข้าใจไงคือคนส่วนมากจะเข้าใจว่า
วัดท่านก็มีวัดที่ท่านอยู่ไงแต่เข้าไปแล้วทำไมวัดไม่รู้อยู่ตรงไหนใช่ไหมยายโบสถ์อยู่ตรงไหนก็ไม่มีเราถามญาติธรรมถามว่าไงครับญาติธรรมก็ดีเหลือเกินให้เรียกให้กินอาหารมังสวิรัตให้แล้วก็บอกที่อยู่ยังไงครับแล้วก็บอกด้วยเขาปฏิบัติมากี่ปีสิบปีแล้วครับคนนั้นจำได้ไหมว่าเขาเป็นใครฮะจำคนที่บอกได้ไหมว่าเขาเป็นใครชื่อกรุณาอยู่สันติอโศกตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่จำได้เก่งมากอายุก็90เหมือนกันอะไรเดียวกันน่าจะกว่าลุงกรุณาใช่โอ้โหได้คุณไปได้อยากรู้อ่ะไปนี่ขึ้นรถนี่นะสาย71นายแล้วไปลงฝั่งตรงข้ามแล้วก็มองไปตรงข้ามจะเห็นแบบสันติอโศกนั่นแหละเดินเข้าไปเลยก็เดี๋ยวก็เจอพ่อท่านใครเป็นคนแรกที่มาบอกจำได้หมดเลยโอ้ความจำดีมากยายเคยหลงทางไหมฮะเคยหลงทางไหมครับไม่เคยสมควรแล้วล่ะรุ่นนี้ค่ะแล้วยังไงถึงได้มาอยู่ปฐมโศกล่ะคะก็คืออย่างนี้ค่ะก็ปฏิบัติอยู่ที่สันติหลายปีเหมือนกันทีนี้เจ้าที่ทำที่สันติเนี่ยมากขึ้นที่ก็แคบลงก็เท่าเดิมนะครับพ่อท่านก็ปรึกษาคุณจำลองแต่ขยายที่ทางไงล่ะขยายที่ทางคุณจำลองก็ได้ข่าวว่าที่ปฐมโศกนี่แหละที่นครปฐมนี่แหละมีที่ว่างตรงตำบลพระประทอนให้มาซื้อที่นี่ขยายอยู่เหมาะด้วยก็เนี่ยก็ขยายมาอยู่ที่นี่มาอยู่ที่นี่เนี่ยปฐมเนี่ยทีนี้ท่านก็ถามว่าอ้าวใครจะตามอาตมาไปบ้างมาจองที่ซะท่านก็คนหนึ่งเนี่ยก็จองที่ปลูกบ้านนะจองปลูกบ้านค่ะแล้วบ้านให้ชื่อบ้านสุขสงบนะคุณบ้านสุขแต่คนอยู่มันไม่สงบมันฟุ้งซ่านแล้วนานไหมคะกว่าที่ว่าเราจะก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมนานไหมคะไม่นานมันอยู่ที่เราจะเอาจริงไม่เอาจริงแล้วเพื่อนบ้านที่สนิทมากมีสักคนไหมเพื่อนรุ่นนั้นมีใครบ้างคะตอนนี้ที่เหลือก็มีปฏิญญาปริญญากันร้อยกว่าแล้วนะค่ะร้อยหนึ่งแต่ที่เขาอยู่กับลูกชายเขาแล้วมีใครอีกที่มีพี่คุณมาลีคุณมาลีมาลีโยมลำตอนนี้อยู่บ้านอารมณ์ดีป่วยแล้วก็มีหลายคนคุณที่ตายไปกันหลายคนตายไปจำได้ไหมตายไปแย่เลยใครบ้างป้าสำลิดป้าสำลิดในต้นแก่นเนี่ยโหชอบกันที่สุดเลยไปไหนไปคู่ไปนะอ๋อนี่เป็นเพื่อนซี้กับป้าสำลิดอ๋อเมื่อกี้แกไปตายที่บ้านตายจังหวัดนะแล้วป้าสำลิดมีใครชื่อแอดหรือเปล่าแอดจำนันยืมมุกไปว่ายังไงผมจำไม่ได้ป้าเป็นอะไรฮะป้าสำลิดเหรอค่ะเป็นป้าของแอดเป็นป้าแล้วจำเด็กหญิงคนนั้นได้ไหมล่ะจำเด็กหญิงแอดคนนั้นได้ไหมจำไม่ค่อยได้เขามานั่งอยู่ตรงนี้แล้วจำไม่ค่อยได้จำไม่ได้หลานทำทำไงหนูเป็นหลานแต่นี่มาจำมาบอกให้ฉันจะรู้อ๋อนานๆถึงจะเจอเต็มอ๋อโอ้โหคนเราตั้ง10ปีใช่คุณยายคะคุณยายอยู่ที่ปฐมศุกร์ตอนนั้นฐานงานเป็นอะไรบ้างคะยังอยู่ปฐมศุกร์หนูมีหน้าที่หุงข้าวหุงข้าวกระทะหม้อกระทะเพื่อการลงประโยชน์อยู่ผาสุกตอนนี้ยังอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้เสียแล้วอ๋อลุงเดือดเสียแล้วเสียแล้วแล้วก็อยู่กลุ่มแม่ครัวก็มีประกอบไรหมอนมีลูกราเจ๊เกียวเจ๊เกียวว่าทีหลังอ๋อเจ๊เกียวงานเข้าโดดเดียวแล้วเขาไม่เข้าใครแล้วก็มีลูกรามีหลายคนแล้วก็คุณสุขมาศน้ำใจนี่ที่กลุ่มเดียวกันที่อยู่กลุ่มทีมหุงข้าวเนี่ยนะแล้วไปหุงข้าวตั้งแต่ตีเท่าไหร่คะทำฟอสเสร็จกระลงเนี่ยเขาก่อนนี่นะแม่ครัวนี่มีทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยที่ประถมแล้วคุณยายอยู่หน้าที่นอกจากหุงข้าวแล้วเป็นแม่ครัวด้วยหรือเปล่าคะช่วยหุงข้าวพว
ว่าข้าถูกผมฆ่าหมดอย่างเดียวหูข้ากระทาก็แย่แล้วคุณแล้วเสร็จแล้วก็หูหม้อกันนี้พวกเขาก่อนนี่เอาแรงมาจากไหนนี่ยกข้าวตักน้ำใส่อีกใช่ไหมรถถูกแล้วทำไงคะนี่ตักไปใส่หม้อให้เขาอีกเหรอแล้วนอกจากหุงข้าวแล้วทำหน้าที่อะไรอีกไหมคะอยู่ฐานหุงข้าวแล้วก็ทำอย่างอื่นไหมคะแล้วแต่ถ้าทำโดยมากทำหนังสือเพื่อทำหนังสืออ๋อเมื่อก่อนเป็นโรงพิมพ์เลี้ยงหน้าไงฮะเลี้ยงหน้ามีโรงพิมพ์อ๋อช่วยทำหนังสือเลี้ยงหน้าเมื่อก่อนนี่ทำหนังสือแยะคนแยะแล้วได้ผมขอถามสักคำจากนี้ตั้งตอนอยู่กับสามีกับข้างนอกนะมีความโกรธไหมฮะมีความโกรธไหมตอนสมัยอยู่กับสามีไม่มีเลยครับแล้วมาอยู่ในปรมโสกมีโกรธใครสักคนไหมครับอ๋อโกรธนะเอ้ยังไม่มีอ่ะเฉยๆคือไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจเลยที่อารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีเฉยๆอ่ะหนูอยากจะรู้ว่าทำไมถึงได้อยากถึงได้เข้ามาอยู่ในชุมชนของชาวโศกเขามันเพราะอะไรคะเห็นดีเห็นงามยังไงคะข้อหนึ่งค่ะได้ทานอาหารต่างสังกัดสองเราไม่เคยทานใช่ไหมละสองได้ปฏิบัติศีลห้านี่เราก็ไม่เคยปฏิบัตินี่แหละที่จูงใจให้เราเข้ามาแล้วมาอยู่ในวัดแล้วมันอยู่สบายดีไหมคะมันก็มีบ้างไงที่กระทบกระทั่งอะไรกันไงนะก็อ่อนนะแล้วทำยังไงคะเวลากระทบกระทั่งกันเราก็ไม่สนใจมีสิ่งข้ามาถูกเสน่ห์เป็นคนตัดสินวันนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วท่านมรณภาพไปมีขัดแย้งกันเหรอครับจึงไปให้สิ่งข้ามาตัดสินท่านตัดคอยตัดสินเลยท่านเรียกมาเลยเรียกมาไก่เกลี่ยเลยเธอนิสัยอย่างนี้เลิกซะนะเลิกซะแล้วตอนเช้านะจะทำกับข้าวอะไรนะถึงบ้านโผล่เดินเข้ามาที่ครัวแล้วท่านเป็นหัวหน้าครอบครัวหัวหน้าหัวหน้าครัวหัวหน้าฐานถามว่านายวันนี้ทำกับข้าวอะไรบ้างก็จดแล้วเรายื่นไปหมูให้ท่านท่านบอกไม่ต้องซ้ำกันนะทำหมุนเวียนเข้าใจไหมทำหมุนเวียนไม่ใช่หาอะไรจะอะไรมาให้ทำหมุนเวียนไม่ต้องเอาของใหม่ๆต่างๆมาดีมากสุดดีไหมคะดีดีมากเลยวันอาทิตย์ก่ออบรมคนนั้นถามคนนั้นได้อะไรคนนี้ได้อะไรแล้วแม่นะคะแม่ได้อะไรคะเวลาเขาถามได้ลดความโกรธลงมาเนาะมันลดได้ยังไงคะมันลดได้จริงเหรอก็ฟังธรรมจากพ่อใช่ไหมบอกโกรธก็บ้าโกรธเข้าไม่โกรธตอบแล้วก็บ้าแล้วพ่อท่านสอนง่ายๆนะบอกว่าเราต้องมีเหตุผลจะโกรธใครอ่ะไม่ใช่ดันทุรังท่านสอนพ่อท่านสอนแล้วเสียแล้วท่านถามเราเป็นใครที่ไหนเนี่ยแม่บอกฉันอยู่กรุงเทพค่ะอยู่ถนนรองเมืองก็ชื่อนั้นก็ท่านบอกดีมานี่ก็ได้ดีพอเข้าหมู่กลุ่มนี้ดีถามมีลูกกี่คนอะไรกี่คนมีหลานจากคุณอำนาจมีหลานสองคนคนหนึ่งอีกคนหนึ่งผู้ชายลูกของลูกสาวครับแต่ลูกสาวนี่ไม่ได้ไปอยู่อาชธรรมครับแล้วลูกหลานของลูกชายชื่ออะไรชื่อว่าชื่อแดนดาว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 เป็นคนยังไงช่วยบอกหน่อยได้ไหมโอ้เป็นคนเอาจริงเอาจังทำอะไรทำจริงทำจังเหมือนย่าเหมือนแม่เขาเหมือนแม่เขาเขากินอะไรตั้งแต่อยู่ในท้องอ่ะโอ้เขากินอาหารบางเสรียาเนี้ยตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วกระทั่งโตทำงานเขาก็ยังยืนหยัดบางเสรียาเนี้ยไปทำงานที่ไหนตอนนี้ทำงานอยู่บริษัทญี่ปุ่นทำสื่อทำสีลมก็ยังกินมังสวิรัติยังกินกินอาหารบางเสรียาถือเป็นสิทธิ์เก่าเอาเลยกลับมาที่คุณยายคุณยายคะอยู่ปฐมโสมนอกจากอยู่โรงครัวแล้วช่วยงานฐานอื่นอะไรบ้างไหมคะสมัยนั้นช่วยค่ะช่วยแต่โดยมากมันไม่มีอะไร
เมื่อก่อนไม่ค่อยมีการงานทำหนังสือใช่ไหมคะช่วยเคาะช่วยเลี้ยงหน้าเหรอคะยายมีความสามารถทางร้องเพลงไหมแล้วนี่ใครคะเนี่ยใครคะท่านอะไรคะธรรมนัสที่เป็นหมออ๋อท่านแก่หมอใกล้จำได้ท่านผู้ชมก็คือหมอคะหมอแก่ค่ะจำได้แค่อยากจะถามคุณหมอทำไมกลางคืนไม่ชอบกระตุกที่ขากระตุกขากระตุกขากระตุกพอใจหลับอ่ะเนี่ยอ๋อตะคิวค่ะใช่เนื้อเยื่อเนื้อปกติอ๋อค่ะเดี๋ยวให้หาโมกหายา B12 ให้กินอ๋อ B12 ให้กินอ่ะเดี๋ยวคุณท่านบอกว่าคือเมื่อกี้หมอแก้งนี่ก็คือท่านแสนดินท่านสวรรณะแสนดินนะคะซึ่งคุณยายรู้จักตั้งแต่สมัยที่ท่านมาเพิ่งมาอยู่ปฐมโศกมาเป็นหมออยู่ที่นั่นแล้วออกจากราชการแล้วไปอยู่ที่ปฐมโศกตอนนี้ท่านก็เป็นสมณะแล้วแล้วก็เลยได้คำตอบไปนะฮะเดี๋ยวทางทีมงานคุณมุทิตากับคุณอำนาจจะไปหา B12 ให้รับประทานนะคะจะได้หายขากระตุกB12 ค่ะทำไมไม่นั่งทับมันล่ะขากระตุกอ่ะขากระตุกเมื่อขาตุกก็ตกกลางคืนเนี่ยพอจะหลับตุ๊บไม่หลับตุ๊บเลยไม่หลับเลยเหรอบางทียันสว่างค่ะคุณเออคุณยายคะคุณยายอยู่มากับชาวโศกนี่ก็41ปีเนาะแล้วคุณยายเห็นความเปลี่ยนแปลงของชุมชนเราไปเรื่อยๆมั้ยคะเห็นค่ะแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกภูมิใจว่าอโศกนี่ยังรู้สึกเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนที่อื่นนึกทายเลยเอาแค่นั้นแต่อโศกนี่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมากแล้วตอนที่ชาวโศกออกไปชุมนุมล่ะคะคุณยายไปหรือเปล่าคะป่าไม่ได้ไปอ๋ออยู่ที่ปฐมโศกอยู่ที่ปฐมช่วยเขาทำงานช่วยเขาหุงข้าวกระทะเนี่ยส่งโอ้โหข้าวกระทะไปให้โอ้กองทะเบียนคุณยายทำไมคุณยายยังแข็งแรงล่ะคะเนี่ยคือให้ออกกำลังออกกำลังอะไรครับออกกำลังกายแบบไหนคะกางแขนยกขาสารพัดนะที่เราทำได้สำหรับของคนแก่นะค่ะแล้วไม่โกรธใครนี่ถือว่าช่วยให้อายุยืนด้วยไหมใช่ไม่โกรธใครเลยจิตใจดีร้องเพลงเก่งไหมครับฮะร้องเพลงเก่งไหมใหญ่ความไปยะผ่อนตัวผ่อนตัวเอาสักเพลงนี่คะเอาเพลงเอาเพลงอะไรก็ได้เพลงนี่ขายอยู่เรื่อยขายได้เพลงเดียวควันคือมีสิ่งรักยำประจำรางควันลำได้ด้วยนะลำอีกลำพลังใจให้ของมันมีลูกคอได้นะสิ่งนี้ที่ทุกผู้รู้สำคัญขวัญมีเพียงแก่กันกับขวัญก่อนขวัญใดที่มีถ้าหากเป็นขวัญเขาเติมคุณเพียกเพียกพอมันก็เป็นควันเสริมเติมต่อดูจอวาสีแต่หากต้นก่อต้นแก่งแต่งกรรมด้วยดีเพียงเทวีมีสิ้นควันจากควันสาธุฝันยืนฝันยืนแล้วเพลงนี้ใครแต่งอะคะเนี่ยพ่อท่านแต่งนะโอ้ชื่อเพลงอะไรคะขวัญโหคุณยายนี่ความจำนี่ไม่ธรรมดาเลยร้องเพลงนั้นไม่ได้ผู้แพ้เนี่ยจำเนื้อไม่ได้ดีผู้แพ้ดีมากประทับใจท่อนไหนของผู้แพ้คะทั้งนั้นเลยแพ้เกมชีวีสิ้นดีทุกอย่างนะแต่ก็อะไรนะแพ้เกมชีวีสิ้นดีทุกอย่าง
แต่ก็ไม่รู้อย่างแต่ก็ดิฉันก็จำไม่ได้อะไรนะแต่ก็ภูมิใจแต่ก็ภูมิใจไม่จางแต่ก็ภูมิใจไม่จางที่จิตของเรามีเลวพ่ายตามจงยังยังใจดวงงามแพ้ต่อแพ้ชะตาสามดวงใจทรงความมั่นคงคุณยายคะแล้วคุณยายตั้งใจมาอยู่บ้านราษฎร์แล้วใช่ไหมคะตอนนี้มาอยู่เต็มตัวเลยค่ะโอ้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังได้เลยมาวันแรกเลยมันหลายเดือนหลายเดือนผ่านมาท่านนาไทยพามาบอกยายก้นไปอยู่บ้านเถอะไปอยู่บ้านราษฎร์กันเถอะแล้วก็บอกปล่อยเขาไปต่อจะไม่รอว่าไปมาอยู่ก็มาถึงก็ไปกราบพ่อท่านกราบพ่อท่านก็บอกท่านยันจงกลคือคันธนาจากปฐมมโสมากราบแทบเท้าพ่อท่านที่เคารพอย่างสูงค่ะดิฉันอายุ98อายุ98เหรอมาอยู่ที่นี่ดีแล้วอีกหน่อยยายได้ฉลองรวมกันทีนี้แม่พูดนั่นมันพองขึ้นมาเลยคุณไอ้ที่มันหายเวียนหัวหายปวดหัวมันหายหมดเลยมีแต่ความดีใจพองเลยดีใจที่พระท่านชวนนะนอนก็ไปกลับไปก็นอนแล้วก็สวดมนต์แล้วก็ภาวนาก็บอกถ้าลูกมีบุญวาสนาขอได้กราบหรือได้ไปกราบขอหลวงพ่อท่านที่บ้านราษฎร์ที่เธอขอใหญ่ขอให้ไม่ไปอยู่ที่บ้านราษฎร์เธอฉันอยากไปอยู่นานแล้วจะได้ใกล้ชิดพระโพธิสัตว์นะก็เนี่ยสวดมนต์ก็พูดไปคำพูดไปเรื่อยๆแต่สวดมนต์เป็นจริงโอ้พอมาวันนี้มาเมื่อเร็วเนี่ยพอเอิญลูกเขาก็จะปลูกบ้านครับพอดีเลยเขาจะปลูกบ้านพอลูกเขาได้ยินอย่างนั้นเขาดีใจเขาก็รีบปลูกบ้านจ้างช่างเนี่ยกำลังทำอยู่ปลูกบ้านที่บ้านราษฎร์นะฮะบ้านที่บ้านราษฎร์นี่ค่ะแล้วฉันก็พอตอนแรกมากราบท่านอีกทีมาเร็วๆเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วศุกร์นู้นท่านก็บอกกับท่านพ่อท่านคะพ่อครูคะดิฉันตรงกลสุขันธนาถมาจากปฐมโสกมาอยู่บ้านราษฎร์แล้วค่ะมาอยู่ใกล้พระโพธิสัตว์ค่ะท่านบอกดีแล้วมาดีแล้วคุณยายยังไงต่อคะยังไงต่อแล้วยังไงต่อคะแล้วที่ท่านติดขาประกาศใช่ไหมท่านประกาศว่าประกาศว่าที่นี่มีญาติธรรมมาหมายคนหนึ่งโอ้ได้ยินไหมดีใจดังใหญ่เลยโอ้แต่ไม่เผยตัวนะจับกิเลสได้เลยใช่ไหมคุณเอ๋ยเดี๋ยวนี้ฉันลดละเลยแย่เลยไอ้เรื่องโกรธเกิดไอ้ความอิจฉาทะยาความเห็นที่ตัวไม่มีเหลือเลยนี่เพราะว่าปฏิบัติธรรมใช่ไหมคะใช่สวดมนต์อ้อนวอนทุกคืนขอให้ไอ้พ่อครูหายเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ขอให้หายอยู่เป็นร่มโพให้แก่ลูกกับหลานอยู่ไปนานๆนะคะทุกคืนแล้วรายการภาคค่ำที่พ่อท่านแสดงธรรมอยู่แต่ว่ายายคงมาไม่ได้ใช่ไหมล่ะแล้วดูยังไงครับมาไหมมามาด้วยเหรอครับยายมาบ้างบางครั้งพามาเหรอครับว่ามาฟังธรรมพระครูตอนกลางคืนด้วยใช่ไหมคะอ๋อมาเมื่อวานมาหงที่สองมันเป็นลมก็เลยต้องขับต่างคันเลยใจมันอยากมาเหรออ๋อใจไม่อยากมาให้ลูกพามาลูกพามาขี่รถนั่นมาใช่ไหมครับสามล้อพ่อท่านก็เลยหยุดแสดงธรรมนะตัวท่านก็ป่วยท่านหยุดไปวันนึงก็ท่านหยุดไปวันนึงวันศุกร์เนาะใช่หยุดร้อยวันนึงวันศุกร์วันนึงเดี๋ยวนี้พ่อท่านแสดงธรรมสัปดาห์หนึ่งสามครั้งเองมีวันจันทร์วันพุธวันศุกร์สามวันแล้วถ้าเกิดวันศุกร์งดไปก็เหลือสองวันวันนี้วันอะไรวันอังคารวันนี้วันจันทร์วันอังคารเรื่องแย่แล้ว
เออหากินเพลงนี้เพลงเดียวพูดเป็นพูดในใจตัวเองพูดร้องให้ตัวเองฟังหากินอะไรหาภัยหากินเพลงนี้เพลงเดียวนะโอ้นี่เข้าใจละแต่แอดพูดถูกละถ้าคนแก่บางคนนะเหงาหงอยคิดถึงลูกนี่จิตมันปรุงไปแล้วปรุงแต่งไปกับความเศร้าอ่ะทำไมจมเป็นดิ่งไปอย่างนั้นละบั่นทอนเลยอันนี้อยู่คนเดียวเหรอร้องเพลงเรื่องให้ตัวเองมีความสุขมันก็เลยจิตใจมันก็เลยไม่ได้ดึงอาแป้งเขาเมื่อเช้าอ่ะดิฉันไปหาคุณยายคุณยายกวาดใบไม้นะที่บ้านค่ะคือแข็งแรงอ่ะคือคุณยายเขาคนอื่นเนี่ยเขา60 70เขาติดเตียงมีสายระโยงระยางแต่คุณยาย98เนี่ยกวาดใบไม้เฉยร้องเพลงก็ได้ความจำก็ดีภูมิใจไหมครับภูมิใจค่ะเนาะเอาให้ได้สัก120ได้ไหมยายภูมิใจแล้วก็ต้องลดกิเลสถ้ามันลงมากๆเลยนี่เห็นไหมคุณยายพูดอะไรไปคุณยายก็บอกจะต้องลดกิเลสไปเรื่อยๆนะแล้วเกิดมาก็ไม่มีกิเลสสิคะคุณยายดีเป็นอะไรอ่ะเป็นพระอรหันต์เออเป็นพระอรหันต์ตอนนี้กำลังหันไปหันมาแต่ว่าเลิกหันลีหันขวางใช่ไหมคะไม่หันขวางเอาให้ได้สัก120ปีจะไหวไหมโอ้โห120ปีของจิ๊บๆแล้วแต่ ไม่สนาบายละมีคุณอยู่ด้วยกันสิ คุณอยู่แล้วฉันจะได้อยู่ต่ออ้าวผมอยู่ต่อ120ปีแล้วเออมานี่ก็ได้มีแล้วไม่ได้ไม่ได้คุณต้องเข้ากล้องเดี๋ยวค่อยเอาทีหลังมาอ๋อมีภาพคุณยายด้วยอ๋อใส่หมวกใช่ไหมใช่ใช่เขาให้รูปเขาให้ดูรูปคุณยายเดี๋ยวดิฉันจะไปอินเสิร์ตทีหลังได้ผู้ชมทางบ้านจะได้ดูว่าเนี่ยเขาปฏิบัติธรรมมาก่อนนะปฏิบัติธรรมมาก่อนใช่แล้วทีนี้ต่อไปเขาโมจะทำงานทำเงินดูฉันก็เลยมาอยู่ก่อนคนเดียวที่ประถมดีเขามาเป็นหลักไว้ก่อนมาปลูกบ้านชื่อบ้านสุขสงบตรงข้ามกับวัดเลยแล้วก็อยู่อโศกรำลึกสมัยก่อนอโศกรำลึกนะปลูกดูพื้นดินเนี่ยขรุขระแล้วมีเตียงไม้ไผ่คนละเตียงนอนกันหัวลำบากนะเมื่อก่อนเอ๊ะใช่ว่าไม่ลำบากมันน่าวิสัยไม่ลำบากทำไมไม่ลำบากอ่ะก็โหนอนเตียงไม้ไผ่อยู่กับดินไม่สุขสบายเลยไม่มีแอร์ไม่มีอะไรเลยคือเราไม่นอนเตียงเลยพอมาอยู่นี่นอนเตียงมันรู้สึกสบายลงเรื่องคล่องเครื่องมาอยู่ที่บ้านเนี่ยนะใช่มาอยู่ที่ประถมขอถามเรื่องส่วนตัวหน่อยนะยายยายชอบกินอาหารอะไรแหมคือนี่หนูอายเลยข้าวปลาเค็มอ่ะปลาเค็มเจนะตัวใช้พวกหัวห้ามไม่ให้กินแล้วกินได้กินดีคุณประเคนชอบมานานแล้วยังปลาเค็มน้ำพริกจะบอกให้นะคนแก่เนี่ยติดสองอย่างเนี่ยปลาเค็มน้ำพริกยังทานเผ็ดได้เหรอคะยังทานพริกเผ็ดทานเผ็ดไม่ได้อย่างนี้นะคนแก่จะทานพริกไม่ได้มีส่วนนะเกลือเนี่ยทำให้ต้องกินจืดๆกินเผ็ดไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ไอ้เค็มก็เลิกแล้วทำไมเลิกล่ะคะทุกคนให้เลิกพี่ก็มากให้เลิกลูกเขาก็ให้เลิกแล้วทำไมคุณยายไม่เลิกก็ได้นี่คะเขาให้เลิกไม่ได้ไม่ดีมันไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคุณเค็มเหรอเค็มนี่ไม่มีประโยชน์เป็นโรคไตนะเค็มเนี่ยนี่แสดงต้องว่าเป็นโรคไตก็เลยเลิกเลยแล้วถ้าเกิดเอามาให้เอาไหมฮะก็กินนิดหนึ่งสายปัญญาเลยเนี่ยดื่มน้ำปากว่าตาขยิบมาผมก็ฟังจากสหายท่านหนึ่งที่เป็นสหายเดินป่าในสมัยนั้นนะมันก็เป็นความรู้ที่ผมเก็บนำไว้ว่าเขาเวลาเดินป่าเขาไม่เป็นห่วงเรื่องอาหารอะไรหรอกเขาขอให้มีเกลือเพราะว่าตัวเกลือจะเป็นตัวที่ทำให้เขามีพลังงานส่วนข้าวแห้งข้าวอะไรเนี่ยเขามันเสียนิสัยอยู่ที่ผสมอ่ะมันเละน้ำดินอ่ะที่ดูแลคนป่วยครับแล้วก็เป็นกินตะเคียนไหมทอดตะเคียนไหมเออเราจะลืมไม่ได้ที่บ้าน
คนรู้ใจเดี๋ยวเคลียร์ท่านผู้ชมนิดนึงนะครับว่าปลาเค็มที่คุณยายพูดถึงก็คือปลาเค็มเจนะคะปลาเค็มเจไม่ใช่ปลาเค็มจริงนะทำจากพวกแป้งถั่วเหลืองอะค่ะมันทำเหมือนปลาอินทรีเลยคุณเคยไหมแม่ปลาอินทรีเคยค่ะถ้าเขาเอาปลาเค็มเจปลอมๆมาให้กินจะรู้ไหมมันเค็มมาดูน้ำมีหน่อยไหมคะชอบไอชอบไอเหรอคะไอเลิฟยูเหรอคะเดี๋ยวสำลักเดี๋ยวบาปไอเอฟยูไอเอฟยูนี่เอฟไหมไม่ได้เล่าเหรอแล้วผลไม้ชอบกินอะไรผลไม้ทุกอย่างเลยคุณแต่เดี๋ยวนี้เลือกนะไม่กินหวานจัดทุเรียนอ่ะทุเรียนแต่หวานโอ้ทุเรียนชอบแต่ไม่กินราดคุณมันกินมากๆมันไม่ส่งผลดีนะมันส่งผลร้ายนะอายุมากๆเนี่ยกินหวานจัดแต่มันก็ยังมีบ้างนิดหน่อยมันก็หายคือกินข้าวปุ๊บมันอยากจะหวานหวานเลยคุณเป็นอย่างนี้แล้วการนอนหลับตื่นดึกไหมยายฮะการนอนน่ะนอนหลับดีไหมตื่นดึกไหมนอนหลับดีเสียอย่างเดียวเวลาเมื่อทำไมรู้เวลาเมื่อก็ลูกเขาหนวกหูเขามันฝันเรื่องเป็นมาบ่อยไม่รู้เราคล้ายๆมันสะสมอะไรเนื้อผมก็มีใครเป็นอะไรไหมที่เนี่ยคนแก่ที่ละเมอยังมาเอ๊ก็ไม่ค่อยมีนะคะไม่หรอกแต่เนื่องจากว่าคุณยายเขาอายุเยอะที่สุดนะคะตอนนี้คุณยายเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะคะในเรื่องอายุอ่ะไม่มีใครเทียมไม่มีใครเทียมในชาวโศกนะคะตอนนี้เป็นเบอร์หนึ่งขอบคุณมากค่ะยายเรื่องละเมอไม่มีใครคุณยายเขาตอนนี้เลือกเนื้อสัตว์เนี่ยมาตั้ง41ปีละ41ปีถ้าเขาบอกว่าป่วยต้องกลับไปกินเนื้อสัตว์เนี่ยจะกินไหมถ้าบอกว่าเนี่ยยายป่วยแล้วต้องไปกินเนื้อสัตว์เนี่ยจะกินไหมไม่มันไม่คิดแล้วคุณไม่เคยคิดเลยเดี๋ยวนี้นะเขาก่อนเนี่ย ชอบที่สุดปลาทูนึ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้เหม็นสาบๆเพราะได้กินแล้วขึ้นไส้เลยอ๋อเราไม่ได้กินมานานนะก็คือเรื่องเนื้อสัตว์เนี่ยเราจบละจบแล้วเรื่องความโกรธใกล้จบละก็ยังไม่ค่อยจบเนาะก็ยังมีนิดๆแต่ใกล้จบแล้วขอจบแล้วขอจบแล้วไอ้ตัวไม่พอใจมันมีนิดๆแล้วทำยังไงคะเวลาไม่พอใจจับกิเลสเองได้จับตัวไม่พอใจได้นั่งถามตัวเองไม่พอใจเขาเรื่องอะไรเขาไม่ได้ทำผิดอะไรอย่างไม่พอใจลูกนี่ลูกเขาก็ไม่เห็นนั่นอะไรเลยเพียงแต่เขาเตือนไอ้นี่ไม่ดีนี่ไม่ดีแล้วเราเอาใจตัวเองเป็นใหญ่ความจริงมันน่าจะฟังเขามั่งเตือนตัวเองนี่ให้นั่งแล้วก็เตือนตัวเองคนเดียวนั่งเฉยๆก็เตือนตัวเองแล้วเขาเชื่อเหรอคะเราเตือนตัวเองแล้วตัวเองเชื่อเหรอคะคือมันละอายคล้ายๆมันถ้ายังคืนเป็นคล้ายๆโกหกตัวเองและโกหกคนอื่นด้วยคิดได้เนาะนี่คือรู้ดีทุกอย่างนี่คือตัวปัญญานะอาจารย์แป้งใช่ไหมคะนี่คือตัวปัญญาเนี่ยเขาเรียกว่ารู้ดีทุกอย่างก็อบรมบ่อยๆนะพี่ทำยายให้ทำอย่างยายถูกแล้วอบรมบ่อยๆอบรมตัวเองอ่ะอบรมบ่อยๆเตือนบ่อยๆให้มันเชื่อฟังไปเลยใช่ให้จิตมันเชื่อฟังปัญญาไปดีลูกเขาก็พูดถูกนะคนนู้นเขาก็พูดถูกนะแล้วเราไปอย่างเขามันก็พอไม่ต้องเอาละค่ะคุณยายกับชีวิต98ปีวันนี้กับชีวิต41ปีที่ได้มาอยู่กับชาวโศกคุณยายอยากจะบอกอะไรกับลูกๆหลานๆที่ชมอยู่ทางบ้านขณะนี้คะอยากจะฝากอะไรอยากจะให้ข้อคิดอะไรกับชีวิตที่ผ่านมาได้มาเจอพ่อครูสมณโพธิรักษ์นะคะแล้วก็ได้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยอยากให้พี่ๆน้องๆทุกคนนะคะทำตัวให้อยู่อยู่เชื่อฟังพ่อครูพ่อครูเทศอะไรก็เชื่อตามไม่ใช่แย้งไม่ขัดแย้งฟังแล้วต้องมาพิจารณาถ้าพิจารณาว่าสิ่งนี้ดีไหมสิ่งนี้ไม่ดีไม่ดีก็ทิ้งไปเอาดีไว้แล้วคุณจะเป็นคนดีคนที่น่ารักแล้วธรรมะคุณจะเจริญยิ่งกว่านี้ด้วยสาธุสาธุเดี๋ยวขอคำถามอีกคำถามนึง
เพื่อนเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยไปหมดแล้วไปเกิดใหม่ละคุณยายกลัวไหมคะกับการไม่กลัวค่ะทำไมไม่กลัวล่ะคะเฉยเฉยเขาก่อนนี่กลัวเดี๋ยวนี้ไม่กลัวเมื่อก่อนนี่กลัวเพราะอะไรคะกลัวผีตอนนี้ตัวไปกลัวทำไมผีกลัวผีในตัวเราเนี่ยสำคัญกว่าแล้วนี่ยินดีต้อนรับไหมถ้าเขามายินดีต้อนรับใช่ไหมคะถ้ายินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับเธอถูกมือยินดีช่วยเหลือถ้าทำได้แล้วจะเผาที่ไหนคะสั่งมาหรือยังจะเผาที่ไหนถ้าท่านให้มีบุญสักนิดนึงนะก็คงที่บ้านลาดเนี่ยสาธุนะคะขอบคุณแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แน่นอนใช่ค่ะใช่ค่ะในเวลาที่ผมจะสรุปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวที่ผมฟังคุณยายจงกลเดี๋ยวเขาจะสรุปแล้วเขาจะสรุปคุณยายชื่อจงกลสุขันธนาสุขันธานี่แปลว่ากลิ่นดีสุคนหรือสุขันธากลิ่นดีนาคะนั่นหมายถึงความหมายที่แทนว่าเป็นผู้มีศีลความเป็นผู้มีศีลนี่แหละกลิ่นของศีลมันจะหอมไปไกลหอมไปด้วยคุณงามความดีนะอย่างยายเนี่ยทำให้ผมได้เปลี่ยนทัศนคติเพราะว่าผมเองมีวิบากตอนเป็นเด็กอ่ะได้ไปอยู่กับยายที่ไม่ได้น่ารักเหมือนกับคุณยายนะคือคุณแม่น่ะเป็นไม่เบื่อไม่เมากันกับคุณยายแล้วก็อยู่ไปอยู่บ้านหลังเดียวกันแม่เป็นน้องคนสุดท้องครอบครัวทั้งหมดผมก็ต้องอยู่กับยายโอ้ยเจอคุณยายแบบขี้โกรธขี้บ่นขี้ด่าขี้ตุกติกขี้รำคาญจนทำให้ผมไม่รู้สึกว่าชอบคนแก่ตรงไหนเลยคนเขียนคนแก่แล้วก็ไม่น่ารักแต่ที่ไหนได้สำหรับคนบางคนเขารักคุณยายผมก็ยังสงสัยนะว่าพวกคุณไปรักคุณยายของคุณได้ยังไงมันทำไมถึงได้มาเห็นว่าชีวิตของยายเนี่ยก็เป็นคนที่สร้างอิทธิบาทสร้างฉันทะสร้างความยินดีให้กับตัวเองมีการมองโลกเห็นความสดใสไม่ได้มองเห็นใครเป็นที่น่าอิจฉาริษยาเนี่ยคนเหล่านี้จะมีบริวารเยอะจะมีคนชอบจะมีคนรักเยอะนะแต่ว่าคนไม่เกรงกลัวท่านเองนะก็ต้องยอมเอานะถ้าเราจะทำให้คนรักก็ต้องมีแต่คนรักอ่ะไม่ต้องทำให้คนเกรงกลัวหรอกส่วนสำหรับคนที่ทำให้คนเกรงกลัวเนี่ยมันก็จะไม่มีใครรักมันก็จะทดแทนกันอย่างนี้แหละมารายการของเรานะครับจากไปจากมาใช่ไหม จากโลกียะมาสู่โลกุตตระเนี่ยก็เชื่อว่าคุณยายก็จะได้บุญได้กุศลซึ่งเป็นสมบัติแท้ๆเป็นทรัพย์แท้ๆซึ่งพ่อท่านก็เคยบอกว่าทรัพย์ที่พวกเราไปแย่งกันไปหากันไปหอบหวงกอบกวยมาเป็นสมบัติใช้จ่ายเงินทองอันนั้นมันไม่ได้เรียกว่าทรัพย์แท้มันเป็นทรัพย์ที่จับจ่ายสมมุติเองทรัพย์แท้จริงๆของเรานี่แหละคือจิตใจที่เราละทิ้งความไม่ดีความโกรธความไม่โกรธอะไรพวกเนี้ยถ้าทำได้มันเป็นทรัพย์แท้จริงๆชาติติดตามเราไปจริงๆด้วยเอาไปใช้จ่ายในชาติหน้านี่คือตัวอย่างของคุณยายที่เข้าสู่โลกุตตระเป็นคนใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับคุณยายขอให้ได้อยู่สัก120ปีนะยายผมจะอยู่รอดูด้วยอยู่ถ้ามีวาสนานะคะครับค่ะท่านผู้ชมคะนี้ก็คือเรื่องราวของผู้ปฏิบัติธรรมชาวอโศกนะคะจริงๆแล้วเขาบอกว่าแก่แล้วเจ็บแล้วแก่แล้วทำความเพียรได้ยากนะคะแต่คุณยายนะคะเมื่อแม้แต่อายุจะ98นะแต่ความเพียรของคุณยายเนี่ยไม่ยังเดินหน้าต่อไปนะคะในเรื่องของการที่จะลดละกิเลสยังมีการทำใจในใจโดยแยบคายเพื่อที่จะให้ความโกรธลดลงเห็นความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ทำใจในใจโดยแยบคายนี่คือสิ่งที่คุณยายได้นะคะคุณยายอายุ98นี่ดิฉันรู้สึกว่ามีบุญนะคะเรารู้สึกว่ามีคนที่มีบารมีที่ได้มาคุยกับคุณยายนะซึ่งเป็นบรรพชนของชาวอโศกคุณยายพอเริ่มรู้จักชาวอโศกเนี่ยคุณยายก็จะไม่รอช้าเลยนะคะรีบทิ้งบ้านช่องเรือนชาแล้วก็มาอยู่กับหมู่กลุ่มมาอยู่กับมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีและสิ่งที่คุณยายได้นะคะก็คือได้ความเบาว่างขึ้นใช่ไหมคะคุณยายคุณยายได้ความเบาว่างขึ้นแล้วเนื่องจากคุณยายเนี่ยปฏิบัติธรรมไปด้วยแล้วก็เป็นคนที่อารมณ์ดีนะคะสุขก็เลยทำให้สุขภาพแข็งแรงหรืออาจจะไม่มีวิบากในเรื่องของการ
ไปเบียดเบียนสัตว์นะคะทำให้คุณยายเนี่ยอายุยืนมาถึงวันนี้เป็นคนแก่ที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเลยใช่ไหมอะไรนะกระฉับกระเฉงแล้วก็ความจำดีนะคะจำได้แม้แต่ว่าญาติธรรมคนแรกที่เจอคือคุณยายกรุณานะคะจำได้สมณะที่เจอครั้งแรกก็คือพ่อครูนะคะกับท่านสิริจันโทจำได้ว่ามาอยู่ที่ปฐมอโศกปี2500คือบ้านใครบ้านใครคือจำได้หมดทุกอย่างไม่ใช่เป็นคนแก่ไม่ใช่เป็นคนสูงอายุที่จำอะไรไม่ได้แล้วนอนติดเตียงมีเสียบสายนู่นสายนี่แต่คุณยายกระฉับกระเฉงกวาดใบไม้ได้ออกกำลังกายได้มาฟังธรรมนะคะแล้วคุณยายบอกว่าทำไมถึงก็ที่ถามนะคะว่าทำไมคุณยายถึงได้มาอยู่บ้านลาดคุณยายบอกว่าอยากมาอยู่ใกล้ชิดพระโพธิสัตว์นะคะคือคุณยายคือเป็นคนชรายตนะแปลว่าฉลาดนะเป็นคนฉลาดนะคะเราจะสังเกตนะคะว่าคุยกับคุณยายเนี่ยคุณยายมีทั้งเจโตมีทั้งปัญญาคือปรับเปลี่ยนจิตอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ใช่ว่าแก่แล้วแก่เลยนะคะแต่คุณยายเป็นแก่อย่างเป็นขิงอ่ะเป็นยิ่งแก่ยิ่งเผ็ดนะคะเป็นเหมือนมะพร้าวนะคะยิ่งแก่ยิ่งมันนะคะโอ้โหไม่ธรรมดานะคะแล้ววันนี้นะคะคุณยายก็จากการปฏิบัติธรรมมาแล้วก็ได้พาชีวิตพาลูกชายพาลูกสะใภ้นะคะมาอยู่ในดินแดนพุทธแห่งนี้นะคะทุกคนเป็นมิตรดีสหายดีของคุณยายร่วมกันพาร่วมกันไปด้วยกันนะคะกับในการที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมที่นี่วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณคุณยายนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะกราบขอบพระคุณมาธรรมะปฏิบัติธรรมะเจริญเจริญนะคะค่ะสิ่งไหนดีเอาไว้สิ่งไหนไม่ดีเอาทิ้งไปค่ะค่ะสาธุค่ะขอธรรมะเจริญเจริญนะคะสิ่งไหนดีเอาไว้สิ่งไหนไม่ดีเอาทิ้งไปนะคะค่ะค่ะค่ะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วดิฉันนะคะแม่พลอยสีแผ่นดินนะคะ แล้วก็อาจารย์แป้งแล้วก็ทีมงานเบื้องหลังนะคะที่ทำให้รายการนี้ขับเคลื่อนไปได้ดีวันนี้พวกเราทั้ง3คนขอลาไปก่อนค่ะจะเดินทำสำนึกดีค่ะครับ